ก๋วยจับแสนไห่ก๋วยน้อยกว่าเก่านะคะแต่ว่าราคาเท่าเดิม50 บาทอัดแน่นด้วยคุณภาพจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะนี่พี่น้องข้าวผัดทะเลรวมมามากินก๋วยจับกับข้าวผัดทะเลรวมกันพาจะสอนมาคลายเครียดนะคะอยู่บ้านแล้วเหงาเหงาเห็นเหงาเหงาก็เลยพามาคลายเครียดนะคะพามากินของอร่อยอร่อยนะคะผู้เฒ่าพาสวอมาเที่ยวเนาะค่ะพอดีมีรอยยิ้มอ่ะยิ้มหน่อยสิจะสอนยิ้มบอกง่ายเนาะมากินก๋วยจับกันจ้าแซ่บแซ่บแซ่บก๋วยจับแสนไห่นะคะแล้วก็ชานมนะคะแล้วก็ชาเขียวตะสอนนะคะข้าพูเสามารีแล็กพี่น้องนะคะข้าพูเสามารีแล็กกินของแซ่บๆกันนะคะวันนี้ยายพามาเที่ยวชมบ้านแสนไห่นะคะพี่น้องนะคะแสนไห่จริงๆนะคะไห่มีไห่ทุกที่นะคะมีน้ำตกด้วยนะคะแสนไห่นี่คือไห่เยอะมากเลยนะคะพี่น้องเพิ่นประดับประดาด้วยไห่นะคะบรรยากาศร่มรื่นน่านั่งมากเลยนะคะมีช้างใหญ่ด้วยนะคะยายจะพาไปชมช้างมีช้างด้วยนะคะด้านหน้ามีช้างตรงนี้ก็คือน้ำตกตกมีบ้านหลังเก่าด้วยให้ชมกันนะคะมีบ้านหลังเก่าให้ชมกันนู้เห็นไหมคะเห็นช้างไหมคะอย่าเรียกพาไปชมช้างนะคะพี่น้องชมช้างกันค่ะนี่ค่ะโอ้ยต้นไม้เยอะมากพี่น้องลมเลื่อนดีขนาดเลยนะคะโอ้เห็นช้างไหมคะเห็นช้างไหมคะนี่เดี๋ยวจะพามาชมช้างกันเดี๋ยวก็พามาชมไห่นะคะไห่เยอะมากเลยนะคะเขาประดับประดาด้วยไห่นะคะเพราะว่าชื่อบ้านแสนไห่นี่ค่ะนี่ที่นี่ข้างบนนะคะเสียค่าเข้าชมใช่หมดเลยนะคะเห็นช้างไหมคะโอ้ช้างเยอะมากเลยค่ะโอ้สวยงามมากเลยค่ะมาชมกันนะคะจะเป็นบ้านเก่านะคะเป็นบ้านเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะพี่น้องเนาะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่านะคะด้านในนะคะเสียค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่50 บาทเด็ก20นะคะนี่พี่น้องก็จะมีช้างให้ชมด้วยนะคะด้านในข้างโน้นก็จะมีเป็นที่สะสมของเก่านะคะเขาให้เราเข้าไปชมโดยการเสียเงินเข้าไปนะพี่น้องเนาะทางในนะคะของเก่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้ชมช้างด้วยนะคะนะคะชมช้างกันโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะธรรมชาติสุดๆนะคะอากาศร่มรื่นดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องละเอียดภาพมาชมบ้านแสนไห่นะคะหายเยอะมากเลยนะคะด้านหลังละเอียดก็คือเป็นไห่กันนะคะเยอะมากเลยนะคะผมกับชื่อร้านที่บ้านชื่อบ้านแสนไห่นะคะก็จะประดับประดาด้วยไห่นะคะเยอะมากเป็นแสนๆนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็นี่ก็คือโม่งพี่น้องโม่โม่เข่านะคะเคยใส่กันบ่คะโม่โม่เข่ากันนะคะละเอียดเคยใช้นะคะแต่สมัยเป็นเด็กนะคะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กกันเลยนะคะละเอียดเคยโม่ข้าวให้แม่นะคะโม่ข้าวเหนียวโม่ข้าวเจ้านะคะ
เอเยตเคยใช้นะคะเอเยตเกิดทันนะคะกับเกิดทันรุ่นโม่เขาได้พี่น้องสมัยนั้นนะคะเอเยตเกิดทันนะคะได้ใช้แล้วด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ยาละเอียดเป็นแม่ค้านะคะพี่น้องสมัยตะกี้บ่มีแป้งแป้งมันแป้งก็จะเป็นผงเป็นคือสมัยใหม่บ้านเฮาเดี๋ยวนี้นะคะแต่ก่อนต้องถ้าอยากได้เป็นแป้งนะคะก็คือใช้วิธีการแช่ข้าวตอนกลางคืนตอนเช้าเอามาโม่จะได้แป้งนะคะจะได้เป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านะคะทีนี้มองจับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมองไส้เข่านะคะพี่น้องไส้เข่าลงไปนี่นะคะแล้วก็ทีนี้มองจับนะคะนี่ตรงจับก็อยู่ด้านข้างนี่นะคะก็เหมือนตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะที่จับจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นมือจับนะคะแล้วก็โม่นะคะพี่น้องนี่ก็จะเป็นที่จับที่จับตรงนี้นะคะแล้วก็หมุน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 นะคะก็จะเอาข้าวกรอกลงตรงนี้นะคะข้าวกรอกลงเนาะเข่ากรอกลงแล้วก็หมุนนะคะใส่น้ำด้วยใส่ข้าวด้วยนะคะเขาก็จะไหลลงมาแบบนี้เนาะก็จะได้เป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านะคะสมัยไหนสมัยนั้นนะคะพี่น้องละเอียดเกิดขั้นนะคะใส่นะคะได้ใช้นะคะเพราะว่าแม่ใช้ให้โม่ข้าวนะคะทุกวันนะคะเพราะเขาเป็นแม่ค้าเขาขายของนะคะพี่น้องตรงมีแป้งนะคะเอาไปให้ขนมนะคะเอาไปขนมเนาะพอเป็นแม่ค้าขายขนมนะคะเขาก็ต้องมีนะคะโอ้โม่โม่โอ้จะเป็นขี้ข้านสมัยตะกี้พี่น้องที่ขาดแม่ใส่นี่โอ้ยโม่เป็นชั่วโมงนะคะพี่น้องจังสีแดงแป้งออกมานะคะจังสีแดงเป็นแป้งเป็นน้ำแล้วก็มักต้องมัดทับอีกได้พี่น้องตัวที่เขาโม่แล้วต้องมัดทับเอาน้ำออกนะคะเอาน้ำออกสองสามชั่วโมงจังสีเป็นเนื้อแป้งนะคะจังจะเป็นเนื้อข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วก็เอาไปใช้ทำขนมนะคะนี่น้องนี่ทำไมติดกี่หรือไปใส่นะคะเยอะๆเกิดขั้นนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามได้ดึงกดกระดิ่งนะคะ ดูให้กันค่ะไปยายเหลี่ยจะพาไปชมบ้านเก่ากันนะคะบ้านเก่าสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะกับที่ส่งนี่แหละประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็นบ้านเก่านะคะเขาเอามาให้เราชมมาให้เราดูนะคะสามารถขึ้นมาชมข้างบนได้เลยนะคะบ้านเก่าสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะแต่พอตะแม่เฮาคนนะคะเพื่อนเฮือนเนาะพี่น้องเนาะเป็นบ้านเก่าเป็นเฮือนเก่านะคะเป็นบ้านยกขึ้นสูงแบบนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบของบ้านแสนไหนะคะก็จะมีน้ำตกอยู่หลายจุดนะคะน้ำตก 3-4 จุดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นถนนแจ้งสนิทนะคะมีพี่น้องที่รถแล่นอยู่นั่นนะคะที่รถวิ่งอยู่ก็คือถนนแจ้งสนิทนะคะทางที่จะไปอำเภอเขื่องในนะคะซ้ายมือยายละเอียดจะไปเขื่องในนะคะขวามือจะเข้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเราสามารถชมบรรยากาศจากด้านบนได้เลยนะคะคนมาใช้บริการเยอะนะคะอากาศดีร่มรื่นมากนะคะต้นไม้เยอะเยอะนะคะพี่น้องเห็นแล้วสดชื่นเนาะนะคะต้นไม้ต้นใหญ่ๆเยอะมากเลยนะคะเย็นร่มรื่นนะคะเย็นพี่น้องนะคะอีกนะคะก็ให้เราชมนะคะเห็นแล้วก็คือพ่อสมัยตะกี้เนาะพี่น้องบ้านเก่าย่าละเอียดก็เคยอยู่นะคะอยู่กับยายกับตานะพี่น้องเนาะนี่ก็คือบรรยากาศบนบ้านหลังเก่าที่เขาเอามาให้เราชมกันค่ะนี่ค่ะตาสอนก็ชมวิวอยู่ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าไปดูช้างใหญ่นะคะที่เขาเก็บบัตรกันนะคะตรงนั้นนะคะนี่ต้นไม้ดูรอบด้วยนะคะต้นไม้ดูรอบนะคะนี่ก็คือบันไดลงนะคะเห็นนะคือพ่อสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะสมัยตะกี้นะคะต้นไม้ร้ายออนซ่อนต้นไม้กับออนซ่อนพี่น้องออนซ่อนไหหลายกับออนซ่อนนะคะเห็นต้นไม้ก็สดชื่นนะคะสดชื่นมากเลยนะคะมาเที่ยวมาชมกันนะคะบ้านแสนไหจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขอแนะนำเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะ
มีอาหารเครื่องดื่มให้บริการนะคะพี่น้องห้องแอร์ก็มีนะคะธรรมชาติโดยรอบแบบนี้ก็มีนะคะฝั่งทางนั้นก็มีเป็ดมีไก่มีห่านให้เราชมด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดไปมาแล้ว1คลิปที่แล้วนะคะวันนี้คลิปนี้ก็เลยเอาเป็นธรรมชาติล้วนๆนะคะโดยมีต้นไม้แล้วก็มาดูช้างใหญ่กันแล้วก็มากินก๋วยจั๊บกับข้าวผัดอร่อยๆกันค่ะนี่ค่ะต้นช้อนต้นใหม่เนาะพี่น้องโอ้ยช้อนงามแห้งสดชื่นเห็นแล้วก็มีแห้งหัวอกหัวใจนะพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ